ผมก็ให้คณะทำงานไปดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ว่าจะมีการไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ป้องกันการถ่ายโอนที่ต้องยกย้ำนะคะตรงนี้เพราะที่ผ่านมามันก็มีการแอบถ่ายโอนไม่อยากไปกล่าวว่ามีการถ่ายโอนครับประเด็นที่สังคมสงสัยจะได้หมดไปนะครับเรื่องของการระยะเวลาจากที่จะมีการจับยาเสพติดได้ถึงก็ให้นโยบายไปว่าพยายามทำทุกอย่างให้ถูกขั้นตอนนะครับพิสูจน์ทราบได้แล้วก็ล้นยาละเวลาให้เร็วที่สุดนะครับให้มีการถ่ายหรือย้ายสถานที่ให้น้อยที่สุดนะครับท่านนายกอยากให้ท่านนายกช่วยฉายภาพการทำยาบ้าให้หมดไปครับภายในรัฐบาลนี้ครับเดี๋ยวก็เพิ่งตั้งคณะกรรมการเดี๋ยววันนี้เองนะครับวันนี้มาเรื่องยาเสพติดดีกว่าครับนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาครับวันนี้เรื่องยาเสพติดนะครับมีอะไรไหมครับครับท่านนายกครับขออนุญาตนิดนึงครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหมดอายุในวันอังคารนี้ครับพ.ร.ม.จะมีมติในการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือศึกษาที่จะยกเลิกการบังคับใช้ไหมครับเพราะบังคับใช้มา18ปีแล้วครับยังไม่เห็นวาระประชุมพ.ร.ม.ครับเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปดูครับเพิ่งกลับจากเชียงใหม่นะครับท่านนายกทำงานตลอดต่อเนื่องเลยทั้งเชียงใหม่เชียงรายมาถึงตรงนี้แล้วครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปตลอดเลยใช่ไหมครับท่านนายกก็พยายามครับต้องทำงานครับเราต้องทำงานครับรัฐบาลเราต้องทำงานครับท่านนายกเตรียมพร้อมจะเดินทางไปอเมริกาแล้วเห็นว่าจะมีการนัดคุยกับทางผู้นำของประเทศความคืบหน้าเป็นยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่ในช่วงนัดหมายอยู่นะครับบางท่านคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับอีกหลายท่านก็ยังคอยคอนเฟิร์มอยู่นะครับรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันด้วยคอนเฟิร์มมาแล้วใช่ไหมครับยังครับยังคอยคอนเฟิร์มอยู่ครับไม่มีครับเขาทำงานไปครับนะครับเหนื่อยก็พักนะครับก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับท่านนายกครับเห็นเมื่อกี้ไปทวิตเตอร์ชี้แจงว่าเราไม่ได้ถูกตำรวจจัดการมันเกิดอะไรขึ้นที่เชียงใหม่ครับที่ท่านนายกเดินไปขาดตำรวจที่สตาร์ทรถอยู่อ๋อรถที่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมลพิษเนี่ยมันก็เกิดจากท่อเสียรถค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทีมงานยังไม่ได้ออกไปหรือใช้เวลาอีกนานเนี่ยก็เรื่องของการสตาร์ทรถทิ้งไว้ก็อยากจะรบกวนให้มันลดน้อยลงไปแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรบอยเขาดับเครื่องเฉยๆครับไม่มีอะไรครับท่านนายกครับขออนุญาตถามเรื่องประเด็นยาเสพติดนึงครับท่านนายกได้กำชับไปถึงกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลใกล้ชิดกับชุมชนตำบลต่างๆเนี่ยให้มีกลไกที่จะช่วยเหลือดูแลป้องกันปราบปรามอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะท่านรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนต้องเริ่มต้นก่อนว่าอย่าให้เขาไปเสพนะครับถ้าไม่มีจุดแรกเนี่ยอย่างอื่นมันก็คงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับตรงนี้เราต้องเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่านะครับจะมีโครงการที่สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในเรื่องของยาเสพติดขึ้นมามีแน่นอนครับกำลังคอยให้คณะทำงานไปทำงานกันอยู่นะครับตอนนี้ขออนุญาตสอบถามเรื่องยาเสพติดตอนนี้ทำอะไรที่น่าห่วงมันน่าห่วงทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสพไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ากฎหมายการยึดทรัพย์นะครับระยะเวลาในการเผาทำลายทุกมิติครับพยายามเร่งให้มันกระชับขึ้นแต่ว่าต้องถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วยครับภารกิจเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดนะครับที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในช่วงแรกท่านนายกกำชับไปที่หน่วยงานไหนเป็นพิเศษนะครับทุกหน่วยงานครับทั้งกระทรวงยุติธรรมทั้งตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยครบครับครบทุกมิติครับภายใน1ปีนี้จะเห็นเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับท่านนายกขอให้มีการประชุมผลแรกไปก่อนนะครับวันนี้เพิ่งตั้งคณะทำงานนะครับที่ท่านนายกเคยบอกว่าจะให้อ๋อแน่นอนดีครับเพราะว่าเรื่องของการควบคุมทางด้านชายแดนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการลักลอบนำสารขั้นต้นหรือว่ายาเสพติดผ่านไปยังประเทศอื่นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับประเด็นเรื่องพืชกัญชาครับท่านนายกทำยังไงให้ลดช่องว่างที่ผ่านมาที่มันยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะในโรงเรียนหรือในกลุ่มเยาวชนที่หันมาใช้กัญชามากขึ้นนะครับท่านนายกก็ตอนนี้กัญชาเพื่อการแพทย์นะครับก็เดี๋ยวจะมีมาตรการออกไปนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ